วิทย์วิทย์เหนื่อยล่ะมาเด้อกินข้าวเออเป็นยังกับเขามานี่นี่แล้วกับเขาสำเร็จนี่เอ้ากับเขาก็ยังบ่คือกับเขาตัวเห็ดมันได้แซ่บบ่ล่ะบ่ได้แซ่บบ่แซ่บก็กินไปกินเบิ่งๆเดี๋ยวมื้อหน้าสิเฮ็ดสู่กินไหมคือเทียก็ยังทอดไข่มาทุกเที่ยงมันก็ยังเป็นอาหารสำเร็จมันแซ่บบ่ล่ะลองกินเบิ่งสิเบิ่งสิเบิ่งน่าแซ่บด้วยนี่ที่ไหนแซ่บบ่เข้าปากจังจุ้ยเลยชิมตัวนี้เบิ่งส้มตำเบิ่งตำมุ้งบ่นี่แม่นนั่นพุ่นใหญ่เพชรนะเออโว้จังไรบรรยากาศแล้วยิงไงจังจุ้ยเลยอยู่ไอ้เฮ็ดจังไรสั่นไปปรุงไม่บ่ไปปรุงกะสิวู้กะสิเข้าแล้วกะสิจังจุ้ยเลยแล้วยิงไงบ้างจังไรสั่นประมาณประมาณจางแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะโอ้กับเขาอ้าวนี่สองเศร้าสาวบนชิมเบิ้งมานี่ไปไหนไหนเฮ้ยแถวหางตกใจมันไปยังไงไปไหนแค่นี้บัดนี่อ้าวตัวนี้เบิ้งนี่รสชาติยังไงใส่น้ำมูกได้ป่ะเออแม่ว่าจะสีงามจะแซ่บเออคือมื้อนัวอยู่แซ่บป่ะพามๆๆๆโอเคบาดาจําไว้เด้อเดี๋ยวขอไปซื้อร้านนี้ละเอ้าไปใช้อ่ะอยากสิแตกเราก็บ่บอกว่ากับข้าวจืดกับข้าวจางข้าวหาเอ้ยเฮ้ยวิทย์วิทย์เมี่ยงล่ะจะเฮ็ดหยังเลยนี่นี่แล้วมันต้องทุเรียนเลยนี่ปาดทุเรียนนี่แม่นหมดบ่นี่โอ้ยแม่นหมดแล้วนี่คุณฮอดคุณปาดคือหลายคักแท้โอ้ยหลายแล้วธรรมดาเด้อผุดครับผุดก็แม่นแม่นบ่เออตัวนี้ก็แม่นแม่นบ่แม่นแม่นเหมือนเด้อแถวนี้แม่นเออแม่นป้าแม่นหมดเลยหลายคักฮ้อยบ่ธรรมดาได้เด้อนี่ซุนบ่เข้าให้เจ้า 2-3 ล้านนี่เจ้าขายอยู่บ่ 2-3 ล้านแม่นจะสิขายอยู่บ่บ่ได้ขายแล้วขายจังได๋เป็นหยังล่ะมันบ่แม่นสวนทุเรียนเอ้ยแต่มันยังเล่นซื้อทหารนี่